ยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันที่โหดมันและสนุกที่สุดในศตวรรษนี้เราจะมีแขกรับเชิญประจำสัปดาห์และในวันนี้เราไปพบกับผู้เข้าแข่งขันกันเลยค่ะพวกเราทั้ง5คนนะคะก็จะมาแข่งกันสร้างของนั่นเองซึ่งมีพี่เกณฑ์นะคะเป็นกรรมการนั่นเองเราจะแบ่งทีมเป็น2ทีมทีมละ2คนแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีทีมนะเราจะต้องให้ทุกคนมาโอนอยออกก่อนแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าหรือว่าครั้งต่อๆไปเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษมาเพิ่มอีก1หรือ2คนนะคะมาอยู่ในร่วมทีมด้วยอีๆ2ตัวนั้นไปไหนเลยเนี่ยไปนู่นเลยคือเหมือนเขาจะแบบว่าเขาอยากอยู่กัน2คนอะไรเงี้ยโอเคมางั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มโอนออกกันเลยมีออนมีเลโตแล้วก็อีกคนนึงชื่อชีแคทคนหลุมแล้วก็มีเซนโกเซนโกวอทเซนโกโอเคค่ะมาได้ดอกไม้กันไปแล้วเนาะดอกไม้ที่พี่ให้โอนออกนะงั้นยืนเรียงหน้ากระดาษเลยยืนเรียงหน้ากระดาษเลยยืนเรียงหน้ากระดาษเลยแล้วก็เตรียมเนี่ยกด1กด2เตรียมโอนไนออกไงมาพร้อมอุ้ยทำอะไรกันทำอะไรกันมาพร้อม1 2 3โอนออกหยุดคิมออกคิมออกคิมออกต่อไปว่าใครออกแตกต่างก็ไปอยู่ทีมขิมนะจ๊ะอ๋ออย่างนั้นเลยนะเกณฑ์พูดเลยว่าการต่างแบ่งทีมในครั้งนี้ใครได้ส้มไปทีมนั้นอะโชคดีสุดๆเพราะว่าส้มเนี่ยสร้างเก่งที่สุดแล้วอย่างนั้นเหรอโอเคพร้อมมาหนึ่งชี้มันดิชี้นี่ชี้นี่รีบเดินไปนู่นเลยชี้บอกไม่อยากอยู่ทีมฝึกเหมือนคุยกับขิมทุกอย่างอยากคัดกับขิมทุกอย่างโอ้น้องดีใจกับชีดูชีบอกขาดตัวตายชีลงไปแล้วชีไปแล้วชีไปไหนชีอยู่หลังโอเคชีกลับขึ้นมาแล้วโอเคลงไปแล้วก็ลงไปแล้วโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราแบ่งทีมเลยฝั่งนี้นะคะเป็นฝั่งของโก้กับขิมส่วนฝั่งนู้นเป็นฝั่งของชี้กับส้มนะคะหัวข้อในวันนี้ชี้ไม่ยอมไปฝั่งนู้นเลยว่ะส้มชี้ไม่พูดอะไรหรอพี่ให้เวลา15นาทีนะในการสร้างให้เวลาปรึกษากับอะไรทั้งหมดเนี่ย15นาทีหัวข้อในวันนี้ก็คือเราจะให้สร้างบ้านวันพีชรู้จักอะเป็นเรือก็ได้เป็นหมวกลูฟี่ก็ได้อะไรแล้วแต่เลยอยากสร้างแบบไหนให้เวลา15นาทีที่จะเริ่มจับเวลาก่อน1 2 3จับเวลา15นาทีนะคะมันไม่คุยกันก่อนจะรู้ป่ะเนี่ยเริ่มแล้วนี่ไง15นาทีเนี่ยให้ทั้งคุยทั้งสร้างแล้วเดี๋ยวให้น้องๆโหวตแล้วก็ทีมไหนแพ้เดี๋ยวให้เต้นตึดๆๆ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 
ทีมผมไหนดูดิไหนบ้านรูทีมเขาสร้างสารเลือดทีมนี้จะทำยังไงไปทำมาสิบ้านาทีโอ้โหส่งของหนักมากกลับมาชี้กลับมาชี้กลับมาลูกมาเดี๋ยวชี้ฝั่งนู้นเขาไม่ปรึกษากันเนาะเขาใช้สัญชาตญาณคุยกันพี่ช่วยเองช่วยปวดช่วยปวด
ช่วยปวดชี้บอกว่าพี่ส้มอยู่นิ่งๆครับเดี๋ยวผมทำเองโคตรสุภาพบุรุษอ่ะพี่พูดเลยเดี๋ยวเราจะรอดูเมื่อมันเสร็จอีกประมาณปีหนึ่ง15นาทีตอนนี้ผ่านไปแล้ว1นาที20วิน ี่คือบ้านของลูฟี่เหรอพี่ไม่ได้ให้ทำบ้านนะพี่ให้สร้างอะไรก็ได้ที่เป็นวันพีซนะ เอาไม่ใช่บ้านจากวันพีซไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านให้สร้างอะไรที่มันเกี่ยวกับวันพีซอะไรก็ได้อะไรก็ได้นี่ขิมตูดลูฟี่ง่ายที่สุดแล้วขิมเงียบกิบเลยขิมแบบตั้งใจสร้างมากห้ามเวอร์อีดิตนะจ๊ะเอาที่มันเป็นสาระสิพี่เออพี่รู้แล้วขิมสร้างอะไรถ้าสร้างมีสาระมันจะได้คะแนนจากคนดูไหมล่ะพี่รู้ขิมสร้างอันนี้แน่นอนสร้างอะไรแหลมๆแบบนี้ต้องเป็นทรงผมลูฟี่ใช่ไหมต้องเป็นตูดลูฟี่แน่นอนฝั่งนู้นเขาเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะดูดิโหฝั่งนี้ได้แค่ปูพื้นพี่แล้วมันก็จะได้แค่เรือนี่แหละพี่ไม่คิดอะไรฝั่งนู้นแล้วเขาก็ปักป้ายบ้านลูฟี่แหละจบเกิดโคตรครีเอทีฟ15นาทีไม่น่าพอตอนนี้2นาที30วิแล้วก็หนูทำใหญ่ไปไหมอะใหญ่พี่ถามเลยมันใหญ่ไปไหมจะปูทำไมทำเป็นโค้งอะไรเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยมันใหญ่ไปไหมโอ้โหหนูอ้างผิดโอเวอร์ตัวนี่มันต้องอย่างนี้พูดเลยว่าความเร็วในการวางของส้มเนี่ยชิ้นวางไปแล้ว2แถวส้มเพิ่งวาง1ชิ้นปากลงไปดูดิดูทุกคนปากเข้าไปหุยรู้เลยอะอะไรเนี่ยตรงเนี้ยทางเดินขึ้นนะคะแกรู้แล้วว่ามันคืออะไรคือบ้านไม่ใช่แกคิดว่ามันต้องเป็นเรือไททานิกแน่นอนใช่ไหมโอ้ยเกี่ยวรูฟี่ไหมเนี่ยเอาไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวอย่างนี้ได้จากคะแนนเต็มร้านแล้วทั้งนั้นเออผิดหัวข้อเอาว่ะเฮ้ยฝั่งนี้เหมือนเฮ้ยฝั่งชี้อะฝั่งชี้ได้อยู่โอ้โหตอนนี้นะคะ3นาทีครึ่งราวนะคะพี่ให้สร้างอะไรนะพี่ให้สร้างอะไรก็ได้เกี่ยวกับวันพีชที่เห็นปุ๊บรู้เลยว่ามันคือวันพีช3นาที40วิแล้วสร้างอะไรก็ได้ที่มันแบบว่าเห็นปุ๊บแล้วรู้เลยว่ามันคือวันพีชอ่ะเออขิมมาดูฝั่งตรงข้ามหันมามองรู้เลยเห็นปุ๊บรู้เลยเว้ยพี่โก้เราไม่ต้องคิดมากเราแพ้ตอนนี้เหลือเวลาอีก7นาทีเพราะว่า8นาทีครึ่งแล้วมาเหลือ6นาทีครึ่งเหลือ7นาทีครึ่งอ้าวมาเหลือกี่นาทีกันแน่เนี่ย8นาทีครึ่งจะ9แล้วจะ9แล้วเห็นพระจันทร์ลอยไปลอยมาเชเดอร์นี้โคตรแย่มาฝั่งนู้นเนี่ยเขาทำถ้วยมาม่าที่ลูฟี่กินเหลือไว้เออเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นการประสานงานของทั้งสองทีมไงนี่คือสื่อสารกันมาแล้วเว้ยอ๋อเนี่ยเราความจริงแล้วเราไม่ได้แข่งขันกันแต่เราเป็นแบบการร่วมมือกันอ๋อโคตรแท้เลยสีข้างทะเลาะไหมเอ้ยจริงอ่ะที่ทำรอเสร็จละเราทำเพื่อแสดงถึงความเป็นมิตรภาพเดี๋ยวทำป้ายชนะเลยหรอว่าใครไม่ต้องดูให้ยากอันนี้คืออะไรถ้วยมาม่าจริงเหรอได้คนยังบอกว่าพี่รู้สึกเศร้าใจพี่อยากได้พี่ส้มมือทีคิดที่สุดๆแต่ได้คนยังบอกว่าเข้าทีมอ่ะพี่ส้มเล่นครีเอทีฟที่สุดในทีมในกลุ่มนี้แล้วเราแค่ทำตามที่ชี้แล้วแค่ผู้ช่วยไม่เราเป็นคนหนึ่งเหมือนที่จุดความคิดออกมาได้ใช่พี่ส้มก็คือแบบแต่พอมองพี่ส้มแล้วมันจะเห็นผลส้มกำเนิดออกมาอะไรเงี้ยเดี๋ยววันพีทเกี่ยวอะไรกับผลส้มอ่ะพอพูดถึงผลส้มมันก็แบบพวกผลปีศาจอะไรเงี้ยเออเนี่ยโหแถมมากขิมทำไมเราไม่ทำผลไม้ปีศาจ10นาทีแล้วค่ะตอนนี้เลยอีก5นาทีเท่านั้น
เราเอา TNT มาจุดระเบิดแล้วสร้างใหม่ทันไหมคิดอะไรเยอะวะพี่เออคิดอะไรเยอะวะพี่คนแพ้แค่ต้องถ่ายคลิปเต้นโอ้พี่โอ้โหเดี๋ยวเอาจริงเหรอยอมนี่ผมไม่มีกล้องหรอกไว้พักแป๊บล้อเล่นล้อเล่นกล้องพังทันทีเลยผมกล้องไหนคือตรงกลางจบทีไรฝั่งเนี้ยเขาทำแบบเล็กๆนะแต่เขาคุณภาพฝั่งนี้ใหญ่มากแต่คุณภาพกว่าพี่พูดเลยนี่เรากำลังจะทำอะไรตอนแรกลืมโอเคค่ะตอนนี้นะคะเหลืออีกแค่20วินาทีสุดท้ายเดี๋ยวเกจะนับถอยหลังกันแล้วนะพร้อม20 19 18 17 16ไอ้อะไรมันอยู่ไหนอ่ะไอ้ที่มันตั้งเป็นเสาอ่ะโอ้แปดเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยหกคนละสีด้วยใช่ไหมห้าสี่สามสองหนึ่งทุกคนหยุด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 แล้วเดินมาหาพี่ตรงกลางเร็วน่ากินเค้กฟังไปโอ้โหฝั่งนู้นเขาย่อเย้ยว่าเขานั่งกินเค้กสบายอ่ะทุกคนโอเคค่ะเราดูเป็นเรืออยู่ถึงเวลาที่จะให้พรีเซนต์แล้วนะฮะโอเคเรามาดูฝั่งของทีมที่หนึ่งก่อนทีมของชิกับส้มนะคะนี่เขาทำเป็นตัวอะไรเนี่ยร้านเบอร์เกอร์ร้านเบอร์เกอร์โอ้ฝั่งนู้นเขาย่อเย้ยว่ะฝั่งนู้นย่อเย้ยว่ะนี่อันนี้เนี่ยมองยังไงก็ไม่เหลือยังไงเขาทำเป็นหมวกของลูฟี่นะคะจริงๆแล้วเป็นหมวกทั้งลูฟี่ทั้งเอสเลยนะนี่อ่ะใครชอบทีมนี้นะกดโหวตด้วยนะคะแล้วก็ไม่เข้าดูข้างในหรอครับพี่เกตเข้าไปดูด้านในด้วยอ่ะพรีเซนต์ด้านในมีเตียงนอนของพี่เกตด้วยนะแล้วก็มีเค้กด้วยโอ้โหอร่อยมากเลยนี่เป็นเจ้าของของทีมที่หนึ่งอย่าลืมโหวตกันนะคะมาแล้วก็ทีมที่สองสร้างเป็นถ้วยมาม่านั่นเองดูสภาพมันคืออะไรทีมที่สองนี่คือเหมือนเรือกับโก้พี่ขิมทำไมเราไม่ตัดด้านข้างออกมันอ้วนเกินไปขิมมันคืออะไรเนี่ยอธิบายดิมันคือเรือพี่มันคือเรือที่ไม่สมบูรณ์เรือที่จมน้ำจมน้ำอันนี้คือเราสปอยตอนในอนาคตไงว่าเรือจะจมเออมันเป็นเรือเรือลำแรกของลูฟี่มันจมน้ำไปแล้วไงมันโดนเผาด้วยเรือลำแรกไม่ใช่เรือลำแรกเดี๋ยวมันเป็นหัวไอ้นี่ไม่ใช่เหรอหัวเป็นหน้าเรือลำแรกมันไม่ใช่แบบนี้พี่แต่หนูไม่ทันจริงขอโทษแล้วนี่ไงเนี่ยมันมีหัวลูฟี่อยู่นะเห็นไหมมันเป็นเรือลูฟี่แค่นี้ก็พอแล้วโอเคค่ะยังไงทุกคนก็อย่าลืมโหวตกันด้วยนะแล้วก็ทีมไหนชนะเนี่ยเดี๋ยวเรามีบทลงโทษในพาร์ทต่อไปที่เราจะแข่งกันก่อนที่จะลงโทษคนชนะด้วยลงโทษผู้แพ้สิโอเคคลิกโหวตกันเยอะๆนะจ๊ะแล้วก็ใครแพ้อยากให้ลงโทษยังไงเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะๆด้วยนะทีมโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเราทั้ง5คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะติดตามทุกช่องเลยนะจุ๊บๆแล้วพาร์ทหน้าอาจจะมีแขกรับเชิญมานะคะเป็นใครก็อย่าลืมรอชมกันวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเออบ๊ายว้าวว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเก็ต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำ